นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทรศ2 7 7 7 8 8 8เจหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอมไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน หลังจากเมื่อวานนี้นะครับหม่อมราชวงศ์ปิเดอรทรทิวกุลหรือว่าหม่อมอุ๋ยนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลน,นะครับว่าสร้างผลขาดทุนในช่วง2ปีสูงถึง4แสนล้านบาทวันนี้ก็มีตัวแทนของฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะรองนายกกิติรัตน์นะครับที่ออกมาสวนทันควันเลยนะครับบอกว่าอยากให้หม่อมอุ๋ยระมัดระวังในการให้ข้อมูลนะครับเพราะว่ากลัวว่าประชาชนจะเข้าใจผิดครับ รองนายกัฐมนตรีและัฐมนตรีคังกิติรัตน์แน่นอน,นะครับยืนยันว่าจะดําเนินโครงการรับจํานําข้าวในปีการผลิตนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนและก็ได้พูดถึงกรณีที่หม่อมอุ๋ยได้ให้ข้อมูลนะครับว่ามีตัวเลขการขาดทุนสูงถึง4 00แสนล้านบาทในช่วงระยะเวลา2ปีของรัฐบาลชุดนี้นะครับว่า อยากให้หม่อมอุ๋ยระมัดระวังในการเรื่องของการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะตัวเลขการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวนะครับเพราะว่าอาจมีความเข้าใจเรื่องของตัวเลขระหว่างการขาดทุนทางบัญชีกับการขาดทุนจริงโดยบอกนะครับว่านักเศรษฐศาสตร์หลายท่านไม่ได้เรียนบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันก็บอกว่าวงเงินที่ใช้ในการรับจำนำข้าวยังอยู่ในกรอบเดิมที่รัฐบาลอนุมัติไว้ และขณะนี้พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ก็มีผลบังคับใช้แล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาใช้ได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจำนวนเงินที่จะนำไปชำระหนี้ให้กับทกสในส่วนที่ออกเงินล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะทำให้สามารถดาเนินโครงการต่อไปได้นะครับ สอดคล้องกับทางรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับที่ออกมาปฏิเสธเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการขาดทุนที่ไม่น่าจะสูงถึง4ี่แสนล้านบาทน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าถ้าหากว่าขาดทุนมากที่สุดน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน1น0 0 0แสนล้านบาทน,นะครับรองนายกน้ำมรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลนะครับบอกว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดข้อมูลที่หม่อมอุ๋ยมีการเปิดเผยนะครับแต่เห็นตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งมีแค่เจ็บรรทัดนะครับเนื้อหาจดหมายก็มีเพียง2หน้าเท่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหม่อมอุ๋ยไปเอาตัวเลขขาดทุนที่ว่านี้มาจากไหนขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลยังขายข้าวไม่หมดเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตัวเลขการขาดทุนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับก็มองว่าการออกมาเปิดเผยข,ข้อมูลการขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าว ของกลุ่มบุคคลต่างๆเป็นการประเมินข้อมูลกันเองนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าคิดเอาเองตัวเลขก็เลยมีความหลากหลายกันไปนะครับนอกจากนี้ยังบอกว่าในปีการผลิต2,555ถึง2,556ก่อนหน้านี้รัฐบาลใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวอยู่ที่ประมาณ3 3 0 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0 0ล้านบาทในรูปการถัดมาสำหรับ ปีหน้านี้นะครับรัฐบาลตั้งวงเงินไว้ที่2,70,000ล้านบาทส่วนการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการก็จ่ายโดยตรงผ่านบัญชีทกศไม่มีทางที่เงินจะรั่วไหลนะครับรัฐบาลก็ปิดช่องโหว่การทุจริตได้อย่างเต็มที่ ส่วนเดือนหน้าก็จะเดินทางไปที่จีนนะครับเพื่อประชุมการขายข้าวกับส่วงพาน,นี้ของจีนขั้นตอนจากนี้ไปก็จะมีการคิดสูตรราคาขายข้าวอีกครั้งหนึ่งเพราะการขายข้าวนะครับหรือว่าการซื้อข้าวของจีนจากประเทศไทยเป็นการซื้อในระยะยาวนั่นเองนะครับขณะที่นายกยิ่งรัชินวัตนนะครับได้สั่งให้สหน่วยง,งานภาครัฐเกาะติดสถานการณ์ของสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่มีการคาดการณ์ครับว่าค่ำคืนนี้สหรัฐจะมีการหาหรือเรื่องของพิดานนี่ครับ นายกรัฐมนตรียิ่งรัชชินวัตรนะครับเป็นประธานการประชุมคณะทํางานกํากับบริหารนโยบายเศรษฐกิจเพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับวันนี้ก็มีทั้งรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติสภานพรวมไปถึงทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับหลังการประชุมนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีธีรัตนเสวีนะครับบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์ของสภานพและก็สสคได้รายงานสถานการณ์นะครับว่า ในเวลานี้สถานการณ์ในสหรัฐที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับว่าจะเกิดผลกระทบกับประเทศไทยเพราะแม้ว่าเส้นตายจะอยู่ที่วันที่17ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้แต่รัฐบาลสหรัฐจะมีเงินในมือถึงส0ม0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขณะที่ภาระก้อนแรกที่ต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ6 0พันล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นผลกระทบจากการผิดชำระหนี้จะไม่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้านะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ นะับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนะครับก็จะมีหนี้ก้อนใหญ่ที่สหรัฐจะต้องจ่ายอีกกว่า3,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต้องมีการหาทางขยายเพดานหนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถตกลงกันได้นะครับผลกระทบก็อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งวันนี้นะครับนายกได้มอบหมายให้จัดตั้งคณะทํางานย่อยซึ่งประกอบไปด้วยนะครับกระทรวงคลัง สภาพกพแล้วก็แบงค์ชาตินะครับโดยจะมีการประชุมร่วมกันวันที่17ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ของสหรัฐอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับส่วประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับกสทอชอมั่นใจยื่นซองชิงทีวีดิจิตอลเกินจำนวนช่องประมูลทุกประเภทแต่หากมีผู้ยื่นซองประมูลต่ำกว่าหรือเท่ากับจำนวนช่อง อาจจะพิจารณาเลื่อนการประมูลและจำหน่ายซองให้กับผู้สนใจอีกครั้งพร้อมแจ้งค่าบริการโครงข่ายสะท้อนราคาคอบประมูลทีวีดิจิตอลแต่ละประเภทแล้วในการดำเนินธุรกิจให้สามารถอยู่รอดบิ๊กซยังคงเป้ารายได้ปี56โตร้อยละเจาก1,110 0 0ล้านบาท มองกำลังซื้อที่จะชะลอตัวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการเพราะสินค้าของบิ๊กซีมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับปีนี้บริษัทตั้งงบลงทุนขยายสาขาที่8,000ล้านบาทพร้อมจับมือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยรุกตลาดประกันภัยรายย่อยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว งานสัมมนา,ากรุงเทพธุรกิจและทิสโกเวลชี้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวยกแผงปีหน้าหนุน GDP โต4.5%มองตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นตามแนวโน้มการไหลกลับของเงินทุนต่างชาติที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทและรัฐแจ้งข้อมูลโครงการจำนำข้าวสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนอกสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมองดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปอยู่ที่1,700จุดเพราะมีการฟื้นตัวยอย่างเห็นได้ชัดของเศรษฐกิจโลก ขณะที่เศรษฐกิจไทยด้านการส่งออกเติบโตได้ดีต่อเนื่องแม้การบริโภคและอุปโภคภายในประเทศยังคงชะลอตัวแต่เชื่อว่าภาครัฐจะมีมาตรการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไปได้อสังหาริมทรัพย์แนวรถไฟฟ้ายัางเนื้อหอมเมื่อบริษัทแปลนเอสเตดในเครือ MBK กรุ๊ปหันมาสร้างอาคารชุดแนวสูงในบรรยากาศชีวิตคนเมืองด้วยมูลค่าโครงการ3,200ล้านบาทคาดสิ้นปีนี้จะได้ยอดขาย70% หลังจากที่มีข่าวลือมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ล่าสุด Apple ยืนยันแล้วนะครับว่าจะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่จริงวันที่22ตุลาคมนี้ครับ a p p เ e เริ่มส่งบัตรเชิญสื่อมวลชนร่วมงานถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งวันที่22ตุลาคมนี้แล้วนะครับซึ่งคาดกันว่าจะเป็นงานเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ทั้ง iPad 5แล้วก็ iPad Mini 2นะครับที่จะออกมาประชันกับแท็บเล็ตรุ่นล่าสุดของ a เม Amazon แล้วก็ซัมซุง บัตรเชิญที่ว่านี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ระบุข,ข้อความนะครับว่า we still have a lot to cover นะครับซึ่งแปลความหมายได้ว่าเรายังมีสิ่งอีกหลายสิ่งที่จะพูดนะครับพร้อมกับภาพโลโก้ Apple แบบถ่ายระยะใกล้ที่เห็นเพลงครึ่งเดียวแล้วก็ดีไซน์ที่ดูทันสมัยตามสไตล์ของ Apple เองนะครับด้านเว็บไซต์ออทิ้งดีรายงานนะครับว่า iPad 5คาดว่าน้ำหนักจะเบาลงตัวเครื่องบางขึ้นนะครับแล้วก็ใช้หน่วยประมวลผลที่เร็วขึ้น พร้อมด้วยจอเรติน่าที่มีความละเอียดสูงนะครับที่สำคัญมีความเป็นไปได้นะครับว่าทั้งสองรุ่นจะมีสีสันให้เลือกมากขึ้นเหมือน iPhone รุ่นที่ออกมาล่าสุดนี่แหละฮะแล้วก็คาดกันว่า iPad รุ่นใหม่น่าจะพร้อมวางตลาดหลังเปิดตัวหลังจากเปิดตัวก็คือ1สัปดาห์นั่นเองนะครับขณะที่ CTH เองนะครับเอาจริงกับการตรวจสอบลิขสิทธิ์พิมพ์หลีกแล้วนะครับล่าสุดก็จับมือกับ DSI yes นะครับไปจับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วครับ หลังจากทีม d s i ตรวจสอบภายในงานเฟอร์นิเจอร์เฟสติวัลนะครับจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปพบนะว่ามีบริษัทบ้านทีวีขายกล่อง a อนด o อ d ซึ่งเป็นกล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวีสามารถชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและก็การแข่งขันที่มีลิขสิทธิ์อื่นๆได้อีกหลายรายการนะครับเบื้องต้นก็นเลยรวบรวมหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผิดกฎหมายเพื่อดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปตามกฎหมายระบุนะครับว่า ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะมีโทษถูกปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึงแ0ดแสนบาทหรือนะครับจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหากว่าใครมีเบาะแสะเพิ่มเติมสามารถแจ้งไปได้เลยนะครับที่ค a l l c e หนเตอร์1น1 9นะครับเพราะว่าตอนนี้ CTS เอาจริงอย่างเต็มที่เลยนะครับหลังจากที่ไปคว้าลิขสิทธิ์พิมพ์ิลิกมาได้3ฤดูกาลติดต่อ,อก,กันครับ ปิดท้ายกันหน่อยกับงานสัมมนาดีๆนะครับเรื่องของแวดวงหุ้นในบ้านเรานะครับกับงานคลิ s ิก p l o s s and Take Profit สีซั้นสอนะครับที่จะเจาะลึกการวิเคราะห์เทคนิคการลงทุนนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์ทุกแง่ทุกมุมนะครับแถมท้ายด้วยวงเสวนาจิตวิทยาการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับผู้ชมสามารถสำรองที่นั่งได้นะครับเบอร์โทรศัพท์02 3 3 8 3 0 0 0 ถึง3นะครับค่าเข้าร่วมอบรมอยู่ที่คนละ3,500บาทนะครับจะจัดวันที่16พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อมากันได้นะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพอ,องขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทวกิจชาสุริงวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทรถึงศุขครับ